ไปดูเรื่องของของเล่นกับการพัฒนาความรู้กันบ้างนะครับทางอพวชซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับของเล่นทางวิทยาศาสตร์และมีการจัดเป็นสื่อการเรียนรู้ชุดของเล่นวิทยาศาสตร์นะครับหรือที่ชื่อว่า NSM Science Toy นะครับเพื่อที่จะพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะหวังให้ประเทศไทยนั้นเป็นเมืองหลวงของการออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์ครับ โดยของเล่นวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะครับเนี่ยได้ถูกพัฒนานะครับโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติให้เป็นสื่อหรือเครื่องมือที่จะช่วยในเรื่องของการเรียนการสอนช่วยสร้างความสนใจในด้านวิยทยาศาสตร์ที่ขยายไปถึงเด็กโตและระดับมหาวิทยาลัยรวมถึงมีหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาของเล่นวิทยาศาสตร์รวมถึงของเล่นภูมิปัญญาไทยที่นํากลไกทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มาใช้ควบคู่กัน นอกจากนี้นะครับยังมีแนวคิดที่จะจัดทําเวทีประกวดของเล่นวิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้และมีศักยภาพที่จะนําประเทศไทยไปสู่การเป็นเมืองหลวงของการออกแบบของเล่นวิทยาศาสตร์อีกด้วยครับ